สมาธิสวดมนต์อย่างเดียวค่ะสวดมนต์ก็มีสวดเรื่อยๆสวดบ้างไม่สวดบ้างนะคะแต่ว่ารู้ตัวว่าตัวเองแบบเป็นคนที่ควบคุมสมาธิคือควบคุมจิตใจไม่ได้แล้วบางทีเวลาเรามีปัญหาชีวิตใช่ไหมคะเราก็ไม่นิ่งพอเราไม่นิ่งปุ๊บเนี่ยการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากการตัดสินใจอะไรทุกอย่างให้มันสมเหตุสมผลให้มันเด็ดขาดเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วเราก็มีลูกมีอะไรด้วยเนาะมีงานทำมันทำให้กระทบกับสิ่งอื่นด้วยก็เลยอยากจะเข้ามาที่นี่ละค่ะเพื่อที่จะมาฝึกจิตใจนะคะให้เข้มแข็งฝึกให้มีสมาธิและให้มีสติค่ะที่นี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเบื้องต้นนะคะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีพอปอยคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีเนี่ยในอนาคตอะไรที่ยากกว่านี้ค่ะมันก็จะน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นบรรยากาศอะไรเงี้ยปอยชอบนะคะเข้ามาล่มลื่นและรู้สึกว่ามันไม่ได้บีบคั้นเรามากเกินไปมันมีความเฟกซิเบิลพอสมควรคือเราไม่ได้ถูกบังคับอะไรที่เราสบายใจโปรแกรมไหนที่เราอยากเข้าเราก็ทำอะไรที่เราไม่ทราบเราก็สอบถามได้คือที่นี่มันเหมือนไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอะค่ะก็เลยสบายใจที่จะมาทำที่เสถียรธรรมสถานแล้วพลอยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยอะไรที่ง่ายที่เราเข้าใจง่ายแบบจับต้องได้เนี่ยมันอะไรที่มันยากขึ้นอะเราก็จะไม่กลัวถ้าเกิดว่าเราพลอยอาจจะไม่เริ่มอะไรที่เขาเคร่งเคร่งที่ยากเนี่ยพลอยอาจจะกลัวแล้วไม่กลับไปอีกเลยก็ได้คือพ้นทุกข์ได้นี้พลอยคิดว่าคงจะต้องอยู่ที่ตัวเองนะคะแต่ว่าพลอยอยากจะนั่งสมาธิให้เป็นเพราะตอนนี้พอจะสวดมนต์เป็นอยู่แล้วแล้วพอมาที่นี่เนี่ยก็ทำให้ทราบผลทราบจุดประสงค์ของการที่สวดมนต์เนี่ยเพื่ออะไรมันก็เป็นการทำสมาธิเป็นการดึงจุดสมาธิอย่างหนึ่งแล้วเทคนิคการต่างๆที่เขาจัดคอร์สโปรแกรมมาหาพลอยรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเข้าแคมป์มีเป็นโยคะมีเป็นบำบัดเกลือเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเพราะรู้สึกว่าเหมือนเข้าค่ายมันเป็นการจัดหลักสูตรให้เข้ากับสมัยใหม่ณชีวิตณสังคมในปัจจุบันนะคะดีค่ะปรับตัวได้ดีพลอยชอบนะคะพลอยชอบอะไรที่มีทั้งสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาประกอบกับสังคมปัจจุบันเพื่อเบลนให้คนนะคะพุทธศาสนาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะหลายครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็มีความโกรธความไม่พอใจในตัวลูกใช่ไหมคะลูกทำผิดเราก็จะโกรธแล้วลูกก็จะบ่นตลอดบอกว่ามีเป็นคนไม่ฟังมีเป็นคนไม่ฟังแล้วลูกก็จะแบบ you have to listen to me too เขาก็จะบ่นตลอดเราบางทีเราก็กลับมามองตัวเองว่าใช่จริงๆเราเป็นฝ่ายพูดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวเราเอาความคิดของเราไปใส่เขาแต่เรากลับไม่ได้ฟังในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งบางทีจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลพลอยบอกลูกว่าบางทีเนี่ยลูกถามพลอยบอกว่าแม่จะมาวัดนะมาหามีไหมลูกพลอยที่แบบไปวัดนอนวัดแบบนี้ไม่เอาเลยไม่เอาแล้วก็ถามว่าทำไมไม่นอนวัดทำไมถึงต้องไป3วันพลอยบอกว่าบางทีคนเราใช้ชีวิตอะแบตเตอรี่มันหมดแล้วมันไม่มีแรงที่จะทำอะไรอย่างอื่นไม่มีแรงจะทำงานหรือไม่มีแรงจะดูลูกการตัดสินใจอะไรหลายอย่างอาจจะไม่คมแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดเพราะฉะนั้นถือว่าให้มามีมาชาร์จแบตเตอรี่มารีเซ็ตใหม่ถ้ามีรีเซ็ตเต็มได้แล้วเนี่ยสามารถกลับไปเลี้ยงลูกได้ดีและมีพลังพอมีความสุขมีก็จะโปรยพลังแห่งความสุขกลับไปหาลูกได้เพราะฉะนั้นขอเวลาแค่3วันขอรีชาร์จแป๊บหนึ่ง